สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโรงแห่งการดูดวงเย้ว้าวเดือนพฤศจิกายนแล้วเดือน11แล้วค่ะก่อนที่เราจะไปเปิดวาร์ปโลกแห่งการดูดวงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหรือปุ่มตรงนี้เอาให้หมดนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดูดวงเพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตและที่สำคัญต้องมีสติและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะตอนนี้นะคะคาเนชาพลานเราก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางวาร์ปตรงนี้เลยนะคะเห็นช่องทางไหนอย่าลืมติดตามช่องทางนั้นเพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะผู้ศรัทธาที่เกิดวันพุธขาขอให้ท่านนะคะเพ่งจิตมาที่ไพ่ที่คุณเห็นนะคะจากนั้นให้คุณท่องนโมตัสสะ3จบนะคะเราจะใช้ไพ่5ใบเป็นตัวเล่าเรื่องว่าเดือนพฤศจิกาคนเกิดวันพุธจะเป็นเยี่ยงไรนะคะการดูดวงครั้งนี้นะคะเป็นแบบการแรนดอมสุ่มเนาะก็จะเป็นการดูดวงโดยกว้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีสติและจะต้องมีวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะมาจ้าก็อีกแป๊บๆก็2เดือนก็จะปีใหม่แล้วผู้ศรัทธาที่เกิดวันพุธผู้ศรัทธาที่เกิดวันพุธดวงประจำเดือนพฤศจิกาได้แก่เปาะโอ้เดอะมูนเด็กหนุ่มถือดาบ10ถ้วย5ดาบสุดท้ายป๊อกโอ้ฤาษีจับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไป4คะแนนจ้าต้องบอกก่อนนะคะว่าใครที่เกิดวันพุธไม่ว่าพุธกลางวันและพุธกลางคืนพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่ารักครอบครัวหรือถ้าใครยังไม่ได้มีครอบครัวมีหรือแล้วนะถ้าใครยังไม่มีครอบครัวให้พิมพ์คำว่าบารมีพ่อแม่คุ้มครองค่ะเนื่องจากคนที่เกิดวันพุธคุณมาติดไพ่เดอะมูนไพ่เดอะมูนคือไพ่ของการมีสิ่งลี้ลับมีโลกแห่งการบนโอปะปฏิกะหรือโลกแห่งวิญญาณรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรกำลังจะมาล็อกคอเล่นคุณได้คุณจะต้องมีสติให้มากๆรวมถึงนะคะคุณพ่อคุณแม่บารมีคุณพ่อคุณแม่จะคุ้มครองใบให้เลยซิกเนเจอร์ในการทำบุญขอพรคุณพ่อคุณแม่บางคนไม่เคยกราบเท้าท่านเลยให้กราบนะคะวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมอะไรใดๆก็ตามที่ลูกได้กระทำล่วงเกินด้วยกายวาจาใจก็ดีก็ขออโหสิกรรมกันไปและรวมถึงใครที่เกิดวันพุธเดือนพฤศจิกาห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับใครเด็ดขาดเพราะบริวารนำแต่เรื่องรวมถึงท่านได้ไพ่ฤาษีถ้าใครบอกว่าเออพี่คะมาลงทุนตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นไหมอ่ะพี่คะเข้ามาอยู่ในวงนั้นวงนี้ดีไหมเบรกได้เบรกปางอาจารย์ซันเบรกให้เลยค่ะอย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะเพราะว่าไม่ฉะนั้นท่านจะมาติดไพ่เด็กหนุ่มถือดาบคือแก้ไขปัญหาด้วยตัวของตัวเองเจอไหมคะคำนี้หนึ่งวันพันเหตุการณ์คนเกิดวันพุธจะเป็นลักษณะยิ่งนี้เลย1,000วันเหตุการณ์ให้คนเกิดวันพุธอย่างที่อาจารย์บอกเรื่องความรักใดๆก็ตามให้โฟกัสกับ family กับ darling honey คุณจะดีที่สุดเพราะว่าคุณกำลังจะตกที่นั่งลำบากโดยที่เพื่อนพาซวยพาจนนะคะฝากไว้คิดนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้พี่หมอไปกันก่อนนะคะคีย์เวิร์ดง่ายมากเลยค่ะวันนี้จ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย